โอเคครับผมสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กกี้ X2 นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างแมตช์ชี้ชะตาคู่เดือด PS Are You Okay ปะทะกับ PS Broken Broken อะไรสักอย่างนั่นแหละมันชอบทำเสียงแบบนี้นะฮะก็ความเดิมจากตอนที่แล้วฮะเมื่อทางด้านของอะไรวะ Broken โดนอายุโอเคเสิร์ฟไปชุดใหญ่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมนี้ครับโบเคนจะกลับมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนอายุโอเคย้ำชัยชนะเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะฮะเพื่อที่จะแบบรู้กันไปว่าใครมันของจริงเออมาแล้วฮะโบเคนครับดันเข้ามาก่อนแล้วปาดขวามาน่าจะยิงนะแต่เสียงปืนมันไม่ออกใช่ป่าววะพี่ว่ายิงนะแต่เสียงปืนมันไม่ออกแหละเอาฮะดันต่อครับผมปาดขวามายิงสับเข้าไปก่อนแล้วสับเข้าไปอีกครับแล้วตั้งไอ้บอลปิดส่วนเข้ามาแล้วพยายามจะดันต่อไปไอ้หัวเหลืองปาดซ้ายมาแล้วยิงไปแต่ว่าเสียงปืนมันไม่ออกนะครับผมมันเร็วจัดเกินไปครับผมแล้วปะทะกันแล้วครับหน้าต่อหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันครับผม PS อยู่โอเคครับอยู่วงในแล้วพยายามโดนออกมาก่อนครับ PS Broken พยายามจะดันตามเข้าไปปาดซ้ายมาแล้วตั้งไอ้บอลปิดไปก่อนแล้วโดนยัดเข้ามาอีก53เมตร Broken ยัดเข้ามาใส่อายุว่าไงไหวไม่ไหวครับอายุโดนอีกหรือเปล่าโดนยัดเข้าไปกลางตัวครับบอกเลยว่าพี่เคยพูดหลายครั้งแล้วนะคะถ้าเป็นสายผิวกับสายผิวเจอกันมันยากมากที่จะลากโดนหัวเพราะว่าในจังหวะที่เราสะบัดจอหรืออะไรเงี้ยมันทำให้การเล็งหัวคาดเคลื่อนครับอันนี้คือเรื่องจริงสำหรับใครที่เล่นไฮไลท์จะทราบกันอยู่แล้วว่ายังไงครับโบเคนดันต่อมาแล้วปาดขวามายิงครับผมปาดขวาไปอีกหนึ่งเออแล้วเรียบร้อยเลยเฮ้ยเป็นเหมือนแบบเดจาวูเหมือนรู้อยู่แล้วว่าอายุเขาจะดันโผล่มาตรงนี้แล้วยิงรอเลยครับแล้วลูกกระสุนเนี่ยก็ออกไปแบบโดยที่แบบโบเคนยังไม่เห็นหัวอายุนะแต่แบบยิงไปเลยอ่ะยิงไปแล้วกระสุนมันค่อยๆลอยๆแล้วอายุอ่ะวิ่งโผล่ออกมาแล้วเอาหัวมารับกระสุนของโบเคนเว้ยหัวแบะครับเรียบร้อยครับผมหัวแรกครับจัดไปแล้วทางด้านของโบเคนเปิดเฟิร์สช็อตไปก่อนแล้วครับแต้มที่หนึ่งตกเป็นทางด้านของโบเคนต้องมาดูกันนะฮะว่าทางด้านของอายุโอเคจะแก้เกมต่อไปยังไงครับผมตอนนี้ครับอายุโอเค999ครับดันต่อแล้วเราวิ่งมาแล้วครับมีไอ้วอลหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเขาไม่ถือของเลยอันนี้มีอยู่นะครับโอเคครับผมมาแล้วครับพบเป็นดิสเซอร์อีกเกิ้งกระบอกเดินแล้วโดดยัดเข้ามาอายุว่าปาดขวามาแล้วยิงต่อไปยังไม่โดนตัดมาอีกครับผมเล่นกันอย่างผิวรวดเร็วทันใจจริงๆเออเฮ้ยโอ้เป็นช็อตที่แบบมาดิมาสกิดพี่หรอไอ้น้องชายมาสกิดต่อมพี่หรอมันเป็นจังหวะที่แบบเร็วมากอะเร็วแบบไม่ใช่แบบเปิดตัวแบบเออนึกออกว่าปกติแบบเราจะเห็นช็อตแบบถ้าคนแบบไม่ได้เข้มๆมากอ่ะมันจะเป็นแบบกระโดดมาแล้วเป็นจังหวะลอยตัวกลางอากาศแล้วแบบเออลอยกลางอากาศช่วยจังหวะแล้วมันจะมีจังหวะให้เราลากเข้าใจใช่ไหมแต่เมื่อกี้เป็นจังหวะที่แบบเขาหลบอยู่เต็มตัวแล้วอันนี้โดดปาดไปนิดเดียวแล้วสะบัดลูกกระสุนเข้าหัวอ้อม860องศาวนไอวอร์2รอบแล้วทะลุเข้าหัวโบเคนเลยจริงๆเมื่อกี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆน้องๆย้อนกลับไปดูนะครับโบเคนนี่หันหลังนะนั่งหันหลังนะอุ้ยโอ้โหยิงเปิดไปก่อนครับเจ็บอยู่นั่งหันหลังให้อายุครับแต่อายุอ่ะยิงสะบัดครับผมทะลุตูดโบเคนทะลุขึ้นหัวครับเข้าตูดทะลุหัวครับเป็นเฮดช็อตไปเลยก็ร้องไปเด้อแล้วเกมนี้ครับหลังจากที่อายุได้มาอีกหนึ่งแต้มครับมาดูครับว่าโบเคนนะครับผมท่าแบบบาติวไงโบเคนกำลังโอ้ยมันรีบกันหรือไงมันคมเกินพวกนี้มันคมเกินมันรีบอ่ะทุกคนมันปาดเข้ามาแล้วยิงยัดแป้งเดียวเรียบร้อยเลยครับลูกซองฮะเป็นจังหวะไม่ได้โดดลอยเลยเป็นยิงกดจากจังหวะที่กระโดดแล้วกดยิงลงมาใส่หัวนะครับผมเก็บอีก1แต้มไม่ได้ครับทางด้านของโบเคนครับนำมา1แต้มแล้วฮะอายุต้องตามหน่อยละมาดูกันครับทางด้านของอายุนี่จะไหวหรือเปล่าเกมนี้ไหวหรือเปล่าแบบก็อาจจะเล่นมาก่อนเกมหน้านี้แล้วมันก็อาจจะเหนื่อยจะล้าจะท้อจะแท้อะไรก็ว่ากันไปนะอาจจะเหนื่อยล้าก็เลยแบบหมดแรงนะเอาจริงไปแล้วไงเดี๋ยวมาดูเกมนี้ครับบอกเลยว่าใส่เต็มเหมือนเดิมใส่เต็มเหมือนเดิมอุ้ยเจอกันแล้วปาดมาสังเกตดูได้นะแต่ละคนคือแบบยิงแล้วตั้งยิงแล้วตั้งไม่มีการแบบทำช็อตไม่มีการทำช็อตก็บอกแล้วปาด2ช็อตนัดที่1โดนไอวอลนัดที่2โดนหัวแว่นแตกเลยเมื่อกี้ทิ้งห่างไปแล้วครับโบรเคนครับทิ้งห่างไปเป็น3ต่อ1ครับอายุโอเคจะแก้เกมยังไงครับซื้อก่อนซื้อหมวกเรียบร้อยแล้วด้วยครับขอท้าความเดิมนะทุกคนยังไงก็สำหรับใครที่แบบอาจจะไม่ได้ดูคลิปแรกครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปแรกก่อนได้แล้วค่อยมาดูคลิปนี้กันต่อนะครับก็คือว่าพี่เนี่ยก็เข้ามาเล่นมาพูดคุยกันอะไรในดิสกับปื้มกับปายนะครับ2คนนะครับแล้วทีนี้
อยู่ดีไอ้ปายมันก็พูดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยปลื้มเราลองกันจริงๆแบบจริงๆจังๆตึงๆหน่อยไหมเพราะปกติก็จะเล่นกันหนุกหนานขำๆมีแพ้มีชนะสลับกันไปแต่ยังไม่เคยลองแบบเอาจริงเอาจังแบบตึงที่สุดเท่าที่ทำได้อะมันก็เลยมีการเกิดการท้ากันเกิดขึ้นครับก็เลยทำพี่อยู่ตรงนั้นพอดีพี่ก็เลยแบบมากูตั้งให้เองนะฮะดูจังหวะดียิงตั้งรวยยิงตั้งเร็วมากคือแบบแทบจะไม่เหลือช่องว่างให้แบบให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้แบบแล้วยิงอ่ะนี่คือตึงสุดของทั้งคู่แน่นอนพี่บอกเลยดูดิเร็วจัดอ่ะดูดิไอ้ปลายแบบไม่มีแบบไม่มีแบบเล่นแบบอุ้ยโบเค้นจัดสุดอ่ะครับทุกคนใครยังไม่ติดตามช่องโบเค้นเกมมิ่งครับไปกดติดตามช่องโบเค้นเกมมิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องอายุโอเคอะไรวะอายุโอเคเอฟเอฟปะเออนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยทุกคนบอกเลยว่าสุดจัดในรุ่นสุดจัดในรุ่นเร็วขนาดนี้แล้วก็ในช่องโบเค้นเกมมิ่งกับช่องอายุโอเคเอฟเอฟนะครับผมจะมีเปิดโชว์นิ้วในการเล่นด้วยนะครับทุกคนก็ไปดูสเต็ปในการกดในการเล่นได้นะมันจะได้รู้กันไปนะว่าทั้งคู่เขาไม่ได้เล่นมาโคไม่มีมาโคตั้งไอบอลเหลือเลยนะครับที่จะบอกให้นะครับมาโคคือการเซตปุ่มนะครับคือการเซตปุ่มให้มันกดอัตโนมัตินะครับสำหรับน้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักมาโคแต่ก็ชอบพูดว่าใช้มาโคแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่จะอธิบายให้ฟังมาโคคือการเซตปุ่มให้มันกดอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเรากดปุ่มไอวอลสมมติเราตั้งปุ่มเป็นนั่งตั้งใช่ไหมครับมันก็จะนั่งตั้งตลอดมันจะกระโดดตั้งไม่ได้สังเกตดูนะครับยิงนั่งตั้งยิงนั่งตั้งใช่ป่ะแต่มันจะมีจังหวะที่เขากระโดดแล้วตั้งแบบปุ๊บมันคือมันจะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นไงสำหรับคนที่ตั้งมาโคมันจะเป็นอย่างนั้นซ้ำๆมันจะเป็นสเต็ปเดิมซ้ำๆแต่ดูสังเกตดูนะครับมันจะไม่ใช่สเต็ปเดิมเลยในจังหวะที่เขาเล่นนะทั้งคู่นะครับเราตอนนี้กำลังปาดใส่กันครับโบเค้นครับเล่นเร็วจัดเลยแทบจะไม่เหลือช่องว่างให้แบบไออายูสวนกลับเลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยจังหวะเมื่อกี้เป็นกระโดดปุ๊บแล้วก็กดยิงแล้วนั่งตั้งแบบช้าแต่ถ้าเป็นมาโคปุ๊บมันจะเป็นสเต็ปเดียวกันแบบบล็อกเดิมซ้ำๆเลยส่วนมากเขาจะใช้ในวอร์ซีที่จะเอาไว้ตั้งมาโคปั๊มยาการมาโคปั๊มยาคือมันจะกดซ้ำๆแค่กด331ถูกป่ะ331ก็คือ33ปั๊มยากดยาขึ้นมาแล้วก็กด3อีกทีในการใช้แล้วกด1กลับมาถือปืนมันจะเป็นสเต็ปซ้ำๆครับแต่อันนี้ดูสังเกตดูในการตั้งไอวอลมันจะไม่ซ้ำกันมันจะมีบางทีก็หันขวาบางทีก็หันซ้ายโอ้ยแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหโบเค้นกะจะเหลี่ยมครับหลบหลังไอวอลแล้วปาดออกมายิงครับอายุบอกไม่ต้องตั้งไอวอลเลยโดดโจ้งๆแบบนี้แล้วยัดเข้ามาครับตีตึ้งขึ้นมาเป็น4-2ได้ครับผมโอเคครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มานำเสนอให้น้องๆทุกคนด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปดูหน้าเว็บไซต์กันนะครับเรามาดูที่เพชรพี่ก่อนนะตอนนี้มีอยู่แค่9เพชรเท่านั้นนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับกดมาที่รูปโปรไฟล์ครับด้านบนซ้ายตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นครับกด copy UID ของเรานะครับผมหลังจากกด copy UID ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เปิดหน้าเว็บ24 store ขึ้นมาได้เลยครับอย่างนี้โอเคครับผมนี่ก็คือเว็บ24 store นะครับผมถ้าเข้ามาแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยครับให้ไปที่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับคลิกเข้าไปแล้วสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับให้มาที่หัวข้อการเติมเงินนะครับแล้วเลือกแจ้งโอนทูวอลเล็ตนะครับพอกดเข้ามาที่ทูวอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยครับน้องๆสามารถโอนเข้าไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้เลขอ้างอิงมาแล้วครับให้นำเลขอ้างอิงมากรอกใส่ช่องเลขอ้างอิงตรงนี้นะครับพอกรอกเสร็จแล้วครับให้น้องๆยืนยันข้อมูลได้เลยครับโอเคครับหลังจากเติมเงินเสร็จนะให้เรากลับมาที่หน้าหลักครับแล้วเลื่อนลงมาครับเราจะเห็นครับปุ่มสุ่มเพชรฟรีไฟล์ครับตัวบักเอฟตรงนี้เลยครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาหน้าสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะฮะเขาจะให้เราใส่ UID ครับหลังจากนั้นให้เราเอา UID ที่เรา copy ไว้นะครับมาใส่ตรงช่อง UID ได้เลยแล้วให้กดเข้าสู่ระบบครับพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราข้างล่างตรงนี้ครับเพื่อยืนยันว่าถูก ID ของเรานะครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถกดเริ่มสุ่มเพชรได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าพี่จะโชคดีหรือเปล่านะฮะมาแล้วทุกคนตอนนี้กงล้อของพี่ได้ทำการหมุนติ้วแล้วมันต้องมาอีกโอ้โหอยากไปให้ถึง 1,800 ครับแต่ไม่เป็นไร68เพชรก็ยังดีเอาแล้วตอนนี้กงล้อได้ทำการหมุนเรียบร้อยแล้วน้องๆทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วมาแล้วรางวัลใหญ่ 3,697 เพชรครับน้องๆทุกคนตื่นเต้นสุดๆดีใจโคตรบอกเลยหลังจากที่เราสุ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับเพชรก็จะโดนเติมเข้าทาง UID ของเราโดยตรงเลยนะฮะบอกเลยว่าสะดวกมากเข้าไปดูในเกมกันเลยครับนี่ครับเพชรพี่จาก9เพชรครับขึ้นมาเป็น 6,900 เพชรนะครับน้องๆทุกคนถ้าใครสนใจนะครับมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์แบบนี้ครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description แล้วอย่าลืมไปใช้บริการของเว็บ24 store นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยครับผมไปเลยเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการอธิบายในการเรื่องมาโคนะครับเพราะว่าจากหลายๆคลิปก็ยังมีหลายๆคนที่พูดถึงมาโคกันอยู่แต่ว่าพี่สังเกตดูแล้วว่าหลายๆคนก็ไม่ได้รู้จักมาโคจริงๆไม่ได้เคยใช้จริงๆอะไรแบบนี้เป็นต้นพี่ก็เลยอธิบายให้ฟังนิดหน่อยสำหรับคนไม่รู้สำหรับคนที่รู้แล้วก็ถือว่าพี่อธิบายให้คนไม่รู้ฟังนะครับแล้วก็ส่วนที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะใครที่เห็นด้วยว่าแบบถูกต้อง
คือการตั้งไอวอลหรือว่าอะไรเงี้ยการใช้มาโครมันจะเป็นสเต็ปเดิมซ้ำๆเดี๋ยวไม่กล้าอธิบายเลยเพราะว่าพี่กลัวมันยิงกันตายก่อนนะครับมันค่อนข้างจะเร็วนะครับอายุครับตั้งไอวอลปิดซ้ายมาเอาออกขวามาระยะเข้ามาก่อนครับดูสังเกตดูสเต็ปครับนั่งแล้วค่อยตั้งครับไม่มีการบิดครับดูดีๆเนี่ยเห็นไหมครับกระโดดตั้งครับผมเป็นอีกหนึ่งสเต็ปจะตั้งถ้าจะตั้งไอเขาเรียกว่าเซตมาโคหลายสเต็ปขนาดเนี้ยกดเอาถือง่ายกว่าหรือไม่จริงนะฮะลองคิดดูนะครับถ้าจะเซตมาโคหลายสเต็ปมันก็ต้องหลายปุ่มหลายปุ่มก็หมายความว่าเราก็ต้องแยกแยะในหัวสมองว่าเฮ้ยจะตั้งสเต็ปนี้กดปุ่มนี้จะตั้งสเต็ปนี้กดปุ่มนี้เล่นสดเถอะง่ายกว่าอยากตั้งแบบไหนก็กดได้ปั๊บๆสองปุ่มสามปุ่มเองมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเขาไม่ยากจนถึงแบบต้องตั้งมาโคอ่ะนี่ฮะปาดขวามาแล้วตั้งยิงครับไปดูโบเคนกันหน่อยไหมโบเคนครับว่าไงโบเคนค่อนข้างดุดันเลยเนี่ยกระโดดตั้งไอวอลบุมาหันหลังตั้งไอวอลเนียนๆครับเจอแล้วสะบัดมาครับผมโอ้โหสะบัดอีกอายุพยายามดันใส่ครับโบเคนพยายามตั้งรับอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ขอดูมุมสูงหน่อยลักกันเอาละฮะอายุดันเข้ามาใส่แล้วครับโบเคนเปิดมาแล้วโดนหัวไปหนึ่งสะเก็ดครับโบเคนกระโดดถอยหลังกลับมาแล้วตั้งไอวอลปิดเข้าไปก่อนแล้วปาดออกซ้ายเข้ามาตอนนี้อายุพยายามพันยาอยู่ครับโบเคนประชิดไว้แล้วครับแล้วเปิดมาเจอกันแล้วอายุออกขวาแล้วโบเคนตามเข้ามาแล้วโบเคนออกซ้ายอีกหนึ่งทีเรายัดเข้าไปเป็นอายุโอเคครับผมสามารถเก็บหัวของโบเคนไปได้ครับในเกมนี้ตีตื้นขึ้นมาเป็น4-3เลยทีเดียวครับเอาละครับอายุโอเคครับตีตื้นขึ้นมาเป็น4-3เหมือนไอ้โบเคนมันไปกระตุกหนวดเสือร้ายอ่ะเหมือนอายุบอกว่าทำเล่นหน่อยเดี๋ยวเองนะไปเอาใหญ่นะไปสังเกตดูดีๆครับน้องๆสามารถเอาไปกดสโลว์ได้ครับกดที่ลู่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็กดตรงที่ความเร็วนะครับแล้วก็เลื่อนเป็น 0.5 อะไรอย่างงี้ก็ได้ดูช้าๆนะว่าสเต็ปการตั้งไอวอลแต่ละครั้งเหมือนกันเป๊ะๆหรือเปล่าถ้ามันไม่เหมือนหมายความว่าการบิดตัวตั้งหรือว่านั่งเฉยๆหรืออะไรเงี้ยถ้ามันไม่เหมือนกันแสดงว่ามันไม่ใช่มาโคแล้วมาโคมันคือแบบฟอร์มซ้ำๆในการกดให้มันซ้ำซากเหมือนเดิมอ่ะเอาละครับปาดขวามาแล้วยัดเข้ามาครับยังไม่โดนครับโบเคนครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับตัดภาพไปดูโอเคกันบ้างครับอายุโอเคตั้งไอวอลปิดก่อนครับเหมือนเหลี่ยมใส่ครับเหมือนเหลี่ยมใส่ก่อนชักกระสุนครับได้แล้วเปิดออกมาแล้วพยายามวิ่งจู๋ก่อนครับยังไม่โดนแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับโบเคนบอกว่าจังหวะแรกไม่โดนไม่เป็นไรจังหวะ2ยังมีครับพี่เปิ้มขอยัดเข้าหน้าพี่เปิ้มหน่อยละกันจัดไปแล้วฮะตอนนี้นำเป็น5-3ครับขอญาตจับภาพอายุโอเคเลยละกันเพราะว่าตอนนี้น่าจะตึงเครียดแล้วฮะตึงเครียดในนี้เพราะว่าอีก2แต้มเท่านั้นครับเขาจะพ่ายแพ้ให้แก่โบเคนครับแต่นั้นยังไม่ใช่ประเด็นใหญ่ครับเพราะว่ามันก็เหมือนแมตช์ล้างตาหรือเปล่าครับถ้าโบเคนชนะได้ก็เหมือนตีเสมออายุเฉยๆอ่ะครับมันก็ยังไม่ได้ถือว่าแบบชนะ2-0นะครับแต่ถ้าอายุโอเคเก็บชนะในเกมนี้ไปได้ครับก็จะกลายเป็นว่าอายุชนะโบเคนไป2แต้มรวดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเป็นกำลังใจกันครับใครที่ชอบนะครับทั้ง2ช่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องโบเคนเกมมิ่งแล้วก็ช่องอายุโอเคด้วยนะครับผมนะฮะเล่นดึงเชิงกันอยู่ครับในระยะไกลครับอายุดันเข้ามาครับแล้วตัดซ้ายมาแล้วปาดมาจะยิงยังไม่ยิงออกขวามาอีกหนึ่งทีแล้วโบเคนเจอแล้วครับตัดภาพดูโบเคนครับโบเคนวิ่งก่อนวิ่งอ้อมไอวอลหนึ่งรอบแล้วยัดเข้ามายังไม่โดนครับผมยัดเข้าไปอีกหนึ่งทีน่าจะเป็นการยิงแต่ว่ากระสุนมันไม่อันนี้นะมันไม่เสียงไม่ออกนะครับดูฮะดูกันเอาแล้วตัดสินกันเอาว่าเล่นตึงขนาดไหนครับเพราะว่าหลังจากที่เขายิงเสร็จเขาตั้งไอวอลแบบปิดโพสิชันในการเขาเรียกว่าวิชั่นในการมองเห็นในการยิงทันทีเลยนะครับทำให้บล็อกกระสุนอุ้ยแล้วปาดออกมาแล้วโบเคนปาดขวามายังไม่เจอปาดกับเรามาอีกหนึ่งทีแล้วยิงยัดเข้าไปยังไม่โดนแล้วโดดยัดเข้ามาครับโอ้โหคอดูดันเลยครับโบเคนเกมนี้บอกว่าอยากจะเอาแต้มคืนครับผมแต้มแรกที่เสียไปให้กับอายุครับผมแต้มนี้ขอคืนได้หรือเปล่าแล้วยิงยัดเข้ามาอีกหนึ่งทีโบเคนเลื่อนเหลืออยู่ครึ่งหลอดเท่านั้นแล้วอายุวิ่งยัดเข้ามากระโดดถอยหลังตั้งโอ้โหแล้วโบเคนบอกเลยว่าคอดูดันแล้วด้านหลังมาแล้วโดนยิงโอ้ยังไม่โดนนะครับผมมันข้ามหัวไปนิดหน่อยครับเอาละฮะโบเคนออกขวามาครับแล้วเจออายุวิ่งติดไอวอลแล้วถอยหลังออกมาครับในพื้นที่โล่งโบเคนตัดขวามาโบเคนตั้งไอวอล3สเต็ปถอยหลังมาแล้วปาดซ้ายมาเจอกันแล้วยิงยัดเข้ามาครับโอ้ต่างฝ่ายต่างยิงตัวโอ้แล้วเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของโบเคนครับอัดหัวเข้าไปครับผมเรียบร้อยครับอายุโอเคโดนเก็บไปอีก1แต้มโดนทิ้งห่างเป็น6-3ครับขออนุญาตจับภาพอายุโอเคยาวๆครับมาดูกันครับเมื่ออายุโอเคโดนกดดันขนาดนี้เหลืออีกเพียง1แต้มเท่านั้นครับเขาจะสามารถตีตื้นกลับคืนมาหรือว่าพลิกสกอร์เกมกลับคืนมาได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของโบรกเคนนะครับที่จะเก็บชัยชนะในแต้มนี้จากอายุโอเคไปได้ครับผมเชื่อว่า1อย่างคืออายุเขาไม่ยอมแน่ๆครับถ้า 7-3 เนี่ยค่อนข้างจะขาดนะเพราะว่ามันแบบผมว่ามันขาดเกินอ่ะเขาว่าผมว่าอายุน่าจะเล่นแบบเล่นชัวร์ละเมคชัวร์คือแบบ
อาจจะไม่ดันปะอันนี้เป็นการวิเคราะห์นิดหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะดันหรือเปล่าอาจจะไม่ดันก็ได้เพื่อที่จะเล่นชัวร์นะครับพี่ก็วิเคราะห์ตามรูปเกมนี่แหละเล่นชัวร์เล่นชัวร์เห็นปะปั๊บยัดเข้าไปยังไม่โดนครับยัดเข้ามายังเล่นเร็วเหมือนเดิมครับผมพยายามไม่อ่อนข้อว่ะสู้เขาสู้ตายเหมือนเดิมแล้วยิงแล้วไอวอร์มันลอยแบบนี้ปาดขวามาแล้วเจอครับผมโบเคสถังไอวอร์ยัดหน้าไปก่อนแล้วออกซ้ายมาอย่างนี้สะบัดขวามาแล้วยิงยัดเข้าไปยังไม่โดนครับออกไว้หนึ่งทีหรือเปล่าต่างไอวอร์แล้วเจอกันข้างหน้าอย่างนี้สะบัดจอสะบัดจอเพื่อจะหลบยัดเข้าไปครับโบเคสครับเอาละฮะโบเคสอยู่หลังไอวอร์ครับดึงเชิงก่อนครับอายุเอ้ยอายุนี่โอ้ยคืออุ้ยโคตรเสียวเอ้ยปาดขวามาแล้วโอ้ยเฮ้ยพี่ยังไม่ทันเห็นเลยเมื่อกี้พี่ยังไม่ทันเห็นคนเลยอ่ะเหมือนโบเคนเขายืนชิดไอวอร์เพื่อที่จะปาดยิงอ่ะแล้วอายุมาสะบัดเข้าหัวเลยครับหน้าหักเลยครับเมื่อกี้นี้โบเคนครับโดนตีตึ้งขึ้นมาเป็น6ต่อ4ครับชัวและตึงตึงและชัวบอกเลยเอาละเกมนี้มหันตภัยแล้วครับโคตรอยากให้มีอันนี้เลยเขาเรียกว่า44แคนชนแคน PS ชนแคนนู้นแคนไหนแคนอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไปจับภาพให้แบบชนทุกแคนอ่ะในไทยอ่ะยัดเข้าไปครับวิ่งดันเข้ามาประชิดครับดันไอวอลเข้าไปครับผมตอนนี้ใกล้ประชิดกันแล้วครับอายุว่าไงถือเป็นลูกสองถือว่าพี่มองว่าเล่นดีนะหมายเล่นดีไม่ใช่คนเล่นนะหมายถึงว่าเซตในการถือปืนแบบเนี้ยซองยาว1ซองควง1แล้วก็เป็นDesert Eagle 1นะครับในจังหวะที่เราใช้ปืนชัวก็คือซองควงหมด2นัดให้ใช้เป็นซองยาวต่อได้แทนมันจะได้ไม่ขัดช่วงจังหวะในการเล่นแล้วก็พอซองยาวหมดให้ใช้เป็น Desert ก่อนพอหมดแม็กแล้วค่อยตั้งไอวอลอ้อมตัวเองแล้วชักแม็กทั้งหมดพี่ว่าเข้าท่านะโบเคนดันใส่เหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้โบเคนดันใส่แล้วอู้แล้วปาดมาแล้วเจอกันมินมินครับโบเคนจัดชิดประชิดแล้วหรือยังปาดขวาออกมาแล้วยิงแล้วตั้งไอวอลปิดส่วนเข้ามาก่อนครับอายุปาดขวามาแล้วยิงยันเข้าไปยังไม่โดนหัวครับแล้วโอ้โหแล้วเป็นดับโบช็อตครับโคตรสวยเลยครับบอกเลยว่าในจังหวะแรกครับยิงยันโดนไอวอลของทางด้านของโบเคนแล้วโบเคนกระโดดออกมาในจังหวะที่2อายุก็ออกเช่นเดียวกันแล้วเป็นการงัดขึ้นของอายุโอเคที่เร็วกว่าเสี้ยวจังหวะจริงๆครับแล้วเก็บช็อตไม่ได้ครับจังหวะเมื่อกี้ถ้าดูดีๆนะคนที่ออกจากไอวอลเร็วกว่าจะได้เปรียบเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่ลอยตัวลงต่ำก่อนนะครับใครที่ออกจากไอวอลกระโดดออกช้ากว่าก็จะเป็นคนที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศแล้วทางด้านของอายุโอเคที่ใกล้ถึงพื้นมากกว่าก็ยิงเสิร์ฟช็อตขึ้นหัวของทางด้านของโบเคนไปครับเก็บคิวที่5มาได้ครับแล้วตอนนี้ตีตึ้งขึ้นมาเป็น6ต่อ5ครับผมพี่ว่าตึงจัดแล้วตอนนี้ขอย้อนความอีก1ทีนะครับว่าทั้งคู่พี่อยู่ใน Discord ทั้งคู่แล้วไม่มีการเตรียมกันก่อนคือทั้งคู่ปิดหูไปอัดคลิปเหมือนกันนะครับทั้งคู่ปิดหูไปอัดคลิปนะครับต่างฝ่ายต่างอัดคลิปตอนนี้พี่ก็อยู่ในห้องนะครับในห้อง Discord แล้วทั้งคู่ก็ปิดเล่นกันแบบเงียบๆแบบไม่ได้คุยกันว่าขอก่อนโอ้อาญาอย่างงูเนี่ยไม่มีเลยนะครับยืนยันการันตีได้นะครับเพราะพี่ก็คนโตแล้วพี่ไม่โกหกอยู่แล้วฮะน้องๆอายุโอเคเขากล้าปิดไอวอลครับผมไอ้โบเคนมันกะจะปิดศึกพันเดชศึกแล้วแหละพี่ดูแล้วมันยิงยันเมื่อกี้น่าจะสะเก็ดโดนหัวหรือเปล่าแล้วถึงกับขั้นต้องปิดไอ้วอพันยาเลยนะครับปาดขวามายังไม่เจอครับผมดูมุมสูงกันหน่อยไหมเกมนี้น่าจะพันเดชศึกพันเดชศึกหรือเปล่าครับโบเคนโบเคนปาดขวาเข้ามาดูครับว่าโบเคนจะพันเดชศึกยันเข้าไปโดนหัวด้วยครับโอ้โหจะพันเดชศึกแล้วครับอายุตอนนี้มีสั่นครับผมบอกเลยอายุมีสั่นละเพราะว่าถ้าเมื่อกี้โดนหัวเต็มๆคือจบเกมเลยทันทีครับโบเคนจะเอาจริงๆครับโบเคนบอกจะเอาแต้มดีครับโอ้โบเคนแม่งโอ้ยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นอายุโอเครีบเผด็จศึกก่อนครับแต่การยิงยัดตัวแล้วหันคอแบบคอขวางๆแล้วเต้นใส่เป็นหนึ่งทีประมาณว่าก็ไม่เท่าไหร่เลยคดโก้หันคอใส่อ่ะมันไม่เท่าไหร่เลยครับเฮ้ยแล้วตีเสมอเป็น6ต่อ6แล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยโหเอาละฮะจะเป็น2ต่อ0หรือว่าเป็น1ต่อ1ครับตอนนี้ครับทุกคนคอมเมนต์มาครับเชียร์ใครคอมเมนต์มาครับแล้วอย่าลืมไปติดตาม PS Are You Okay ช่อง Are You Okay FF ครับกับช่อง Broken Gaming ครับทั้ง2ช่องนี้ไปกดติดตามด่วนๆเลยครับน้องๆครับถ้าอยากเห็นช็อตไฮไลท์โหดๆเดือดๆแบบนี้ครับไปติดตามด่วน Are You เล่นชัวร์แล้วใช้ Desert Eagle ครับผมยิงในระยะแบบเฮ้ยระยะโอ้โหระยะจุ่มเมื่อกี้โคตรสวยถ้าโดนอ่ะแล้วเป็น Broken นะที่โดนยัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วเลือดเหลือครึ่งหลอดครับผมว่าโบเคนสั่นแล้วตอนนี้สั่นเลยผมว่าไอ้ปลายมันตึงแล้วตอนนี้มันตึงหน้าแล้วล่ะผมว่ามันต้องสั่นแล้วเอาจริงป่ะ
วิ่งออกมาแล้วครับประชันหน้ากันแล้วโอ้ยแล้วโดนยันเข้ามาก่อนแล้วโดนตัวโอ้ยโอ้โหเกือบปิดไอ้บอลไม่ทันครับโบเคนปฏิกิริยาไวมากครับผมเอาละป่าซ้ายมายังไม่เจอครับชักกระสุนเพิ่มเติมแล้วเจอรูนิดเดียวป่าซ้ายมาแล้วยังไม่เจอครับต่างฝ่ายต่างเล่นตะแบบเขาเรียกว่าเอาชัวร์เอ้ยแล้วปาดขวาเข้ามาแล้วโดนหนึ่งนัดอุ้ยนี่ครับบอกเลยว่ามันสั่นตอนเนี้ยพี่ว่ามันสั่นคืออะไรมันสั่นแบบตื่นเต้นอ่ะยิงยัดเข้าสองนัดเฉยปกติไม่เคยลั่นนัดที่สองเลยนะทุกคนอ่ะแล้วออกซ้ายมาครับตอนนี้รอดูเชิงอยู่เลยปาดขวามาโอ้ยโยนหัวไปอีกครับหัวสองรอบติดแต่เป็นสะเก็ดนะครับไอ้ปลายใจมันมาแล้วว่ะพี่ว่าใจมันมาแล้วว่ะไอ้ปลายออกขวาออกขวาแล้วเจอนิดนึงอู๋แล้วได้ไอ้วอปิดมาได้ทันครับปิดมุมดักมุมไปก่อนอายุว่าไงเฮ้ยเราเจอกันโอ้โหหักขวาเกือบหลบไม่ทันครับแล้วปาดซ้ายมาแล้วตั้งไอ้วอปิดเข้าไปครับผมตอนนี้ครับคนเล่นไม่อ้วกครับคนดูอ้วกไปก่อนแล้วครับแล้วเจอโล่งๆอู๋แล้วอายุตั้งไอ้วอปิดมาได้ทันครับโบเคสเลิกปิดไอ้วอก่อนเพราะว่าเอาชัวร์นะครับปาดขวามายังไม่เจอโอ้โหต่างฝ่ายมันต่างตึงมันไม่อยากปล่อยช็อตนะทุกคนเข้าใจป่ะปล่อยช็อตหมายความว่าแบบปล่อยให้ตัวเองแม่งเสียคลิปอ่ะอายุลงไปรองข้างล่างครับอุ้ยลงมาอุ้ยอายุเลี่ยมอายุเลี่ยมป่ะนี่อุ้ยระยัดเข้าตัวมา1ทีครับโบรกเคนครับอายุพันยาก่อนเลยครับโบรกเคนรอเชิงอยู่แล้วครับจังหวะนี้ครับปาดซ้ายมาแล้วเจอกันอย่างนี้ระยัดเข้ามาครับโดนไป1ดอกครับโดนไปอีก1ดอกไม่ยังไม่โดนครับอายุครับอุ้ยกูอายุก็กลัวแล้วครับจังหวะนี้แล้วยาไม่มีแล้วด้วยครับศูนย์กล่องครับแล้วต้องรอเลือดเท่านั้นครับอายุเล่นยังไงต่อดีครับโบรกเคนจะเอาช็อตให้ได้ครับโบรกเคนรอแล้วครับอายุครับปาดซ้ายมาเจ้าเลยโอ้โหเป็นทางหน้าของโบเคนนะที่ได้มุมและโพซิชันดีกว่าในการวิ่งกระโดดแล้วสับยิงนะครับของอายุโอเคมันเป็นมุมแคบที่ตั้งไอวอลแล้วชิดกับกำแพงนะมันทำให้ได้เก็บช็อตได้ยากมากครับเป็นอายุเอ้ยไม่ใช่เป็น PS Broken นะครับที่โดดปาดซ้ายแล้วยิงเก็บเฮดช็อตสุดท้ายมาได้ทำให้เกมนี้ครับ Broken เก็บชัยชนะไปได้ครับโอ้โหบอกเลยว่าพี่ตื่นเต้นแทนครับตีเสมอเป็น1ต่อ1ครับยังไม่มีใครชนะขาดเลยนะครับน้องๆทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดสมัครสมาชิกรายเดือนของพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง PS Broken Gaming แล้วก็ PS Are You Okay FF นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ